สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ปานในช่วงของแฮปปี้ไทม์นะคะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะน้องๆระวังสุขภาพด้วยนะคะแต่อากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะพี่ปานก็มีเครื่องดื่มเย็นๆมาเสนอให้น้องๆทำกันนะคะแบบง่ายๆเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีสตรอเบอรี่แล้วก็นมสดนะคะแล้วก็น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งแล้วก็วิปครีมค่ะส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำแข็งนั่นเองนะคะน้ำแข็งแล้วก็ใบนี้ใบสะระแหน่หรือว่าเราเรียกใบมิ้นท์นั่นเองค่ะเอาไว้ตกแต่งนะคะเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องล้างสตรอเบอรี่ให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็มาเอาหัวออกแบบนี้ก็จะเหลือในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าเราจะลงเครื่องปั่นนะคะเราก็จะได้น้ำสตรอเบอรี่นะคะถ้าน้องๆหั่นไม่ได้เนี่ยควรจะให้พี่ๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ช่วยหั่นให้นะคะเพราะว่ามีดค่อนข้างจะคมพี่ปาจะใช้ประมาณสัก5ลูกละกันหรือใครจะชอบมากกว่านี้ก็ได้นะคะใส่เยอะๆก็จะได้วิตามินซีมากๆค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็มาลงเครื่องปั่นเลยค่ะเครื่องปั่นนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งเลยอากาศร้อนๆแบบนี้ใครชอบเย็นๆก็ใส่เยอะๆได้นะคะแล้วก็นมสดให้แคลเซียมต่อร่างกายทำให้กระดูกแข็งแรงค่ะแล้วก็น้ำผึ้งถ้าใครชอบหวานมากก็ใส่มากนะคะถ้าหวานน้อยก็ใส่น้อยค่ะแต่พี่ปักชอบหวานกลางๆนะคะแค่นี้เองค่ะปิดฝาให้สนิทแล้วก็ปั่นได้เลยค่ะพอปั่นได้สักครู่นึงคะคอยดูเนื้อว่าเนื้อละเอียดแล้วเราก็โอเคแล้วค่ะจากนั้นก็หาแก้วสวยๆนะคะเทลงไปเลยได้แล้วพร้อมกับตกแต่งสตรอเบอรี่1ลูกตามด้วยวิปครีมนะคะแล้วก็ใบมิ้นน้ำสตรอเบอรี่ปั่นค่ะทำง่ายๆนิดเดียวเองค่ะน้องๆลองทำดูนะคะแล้วลองทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะคะรับรองว่าคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากที่ทำงานจะต้องชื่นใจแน่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกับพี่ปาใหม่นะคะในช่วงของแฮปปี้ไทม์ค่ะ